ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะคะทุกคนนะคะมาเก็บเห็ดนะคะเห็ดถ้ายังไม่หมดเชื้อจะยังออกดอกให้เราได้เก็บกินอยู่ตลอดเวลานะคะนี่ค่ะเห็ดฟางรอบนี้จะเป็นรอบที่4แล้วนะคะที่แตนได้เก็บกินนะคะดอกใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ก็ใหญ่แต่ก็สู้ข่าวที่แล้วไม่ได้เนาะเนี่ยที่ขาวๆนี่น่าจะใช่นะคะน่าจะใช่เชื้อเห็ดนะคะนะเพราะว่าเขากำลังขึ้นหัวนะคะช่วงนี้อากาศจะชื้นๆหน่อยแล้วก็อบอ้าวหน่อยก็คงจะออกดีนะคะอันนี้น่าจะเป็นรอบที่4นะที่แตนได้เก็บกินนะคะก็ทิ้งช่วงมาหลายวันเหมือนกันเนาะทิ้งช่วงมาหลายวันนะคะตอนนี้เท่าที่มีก็อยู่ประมาณนี้นะคะเห็ดพักนี้แตนก็มาเปิดดูเรื่อยๆนะคะมาเปิดดูเห็ดเรื่อยๆเนาะก็ได้นิดๆหน่อยๆนะคะมีน้อยเราก็เก็บน้อยมีมากเราก็เก็บมากค่ะนี่เป็นเห็ดฟางชื่นใจจังเลยพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบในการเพาะปลูกหรือเพาะเห็ดนะคะก็ถ้าสนใจก็ลองหามาปลูกหามาเพาะดูนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยเราสามารถเก็บกินได้ตลอดนะคะเท่าที่มีนี่เท่าที่แตนเพาะนี่ก็รอบที่4ก็รู้สึกประทับใจกับเชื้อเห็ดของเจ้านี้นะคะเพราะว่าเจ้านี้แตนดูแล้วเขาดีมากหรือเป็นเพราะเราโชคดีด้วยหรือเปล่าที่เราเจอคนที่เขาทำเชื้อเห็ดดีที่แตนรู้มามีบางท่านนะคะคนที่แตนรู้จักนะคะพี่คนนึงเขาก็เพิ่งสั่งเห็ดมาเพาะก่อนหน้าแตนเจ้าอื่นนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้กินเหมือนแตนก็เลยแนะนำเพจของเจ้านี้ไปให้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าพี่เขาสั่งด้วยหรือเปล่าแตนก็ไม่รู้นะคะอันนี้ดีมากเลยค่ะเห็ดยอมรับค่ะดอกขาวๆเล็กๆไม่ใช่หมดเลยนะคะก็รอค่ะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปจนกว่าจะหมดถ้าหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยสั่งเชื้อเห็ดมาใหม่ไม่ต้องไปซื้อนะคะบางครั้งแบบไม่ต้องไปซื้อที่ตลาดนะคะเพราะว่าเราปลูกกินเองเราได้กินได้เรื่อยๆเว้นประมาณสัก 4-5 วัน6วันเราก็ได้กินนะคะเนี่ยค่ะเห็ดฟางดอกงามๆสวยๆเลยค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆพี่ๆนะคะมาชมเห็ดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกมิตรไมตรีที่มีให้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะคนไหนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าเป็นไปได้นะคะ